ในตอนที่สองนี้นะครับเราจะพูดถึงนิยามของเวกเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็จะอ้างอิงการนำเสนอจากเนี่ยนะครับหนังสือของฟิลคายเนี่ยนะครับ Coding the Matrix นะครับก็ไปดูได้ตาม URL นี้เลยนะครับตัวอย่างหลายอย่างผมก็ลอกเข้ามาเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ถ้าเราในสายคอมพิวเตอร์มาดูนะครับน่าจะพอทำให้เห็นได้ว่ามันสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับโอเคนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องนิยามให้ชัดเจนก็คือว่าเวลาพูดถึงเวกเตอร์นะครับว่าเป็นเราจะมักจะบอกว่าเป็นเวกเตอร์บนอะไรนะครับบนฟิลอะไรไอ้คำว่าฟิลนี่คืออะไรคราวที่แล้วที่เราพูดถึง r กำลัง2นะครับ r กำลัง3เนี่ยเป็นก็จะเป็นบนเป็นเวกเตอร์บนเป็นเซตของเวกเตอร์นะครับบน r นะครับนั่นก็คือหลักๆ ก็คือเวลาเราพูดถึงสเกลาร์มัลติพลิเคชันนะครับเช่นอัลฟา u อย่างเงี้ยครับอัลฟาเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราบอกเวกเตอร์บนฟิลอะไรนะครับทีนี้ฟิลเนี่ยคืออะไรนะครับฟิลเนี่ยเป็นวัตถุทางคณิตศาสตร์นะครับที่พยายามจะเรียนแบบจำนวนจริงนะครับก็หลักๆ ก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาเราพูดถึงฟิลนะครับฟิลนะครับฟิลเนี่ยเป็นเซตของบางอย่างนะครับอ็อบเจกต์บางอย่างนะครับที่มีโอเปอเรชัน2อันนะครับอันแรกก็คือบวกอีกอันก็คือคูณนะครับทีนี้ไม่ได้มีแค่บวกกับคูณอย่างเดียวนะครับก็จะมีคุณสมบัติอีกประมาณหลายร้อยอย่างนะครับคุณสมบัติพวกนี้นะครับจริงๆไม่ถึงหลายร้อยอย่างเหล่านี้ก็จะพยายามเรียนแบบมาจากจำนวนเต็มจำนวนจริงนั่นเองนะครับก็อย่างแรกก็คือว่าเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายบวกนะครับบวกแล้วก็คูณเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติสลับที่นั่นก็คือ a บวก b นะครับต้องเท่ากับ b บวก a นะครับแล้วก็ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a นะครับนี้ก็คือ a กับ b ต้องมาจากเซตของนะครับของอ็อบเจกต์เหล่านี้นะครับตัวอย่างของฟิลให้นึกถึง R ไว้นะครับ real number เนี่ยนะครับมีอะไรอีกครับต้องมี identity นะครับก็คือว่าต้องมี identity ของการบวกนะครับของการบวกก็คือมี0นะครับเราจะเขียนแทนด้วย0นะครับ0ที่ A บวก0เท่ากับ A for all A นะครับผมเรียกฟิลนะครับเป็น set F แล้วกันนะครับก็for all a ที่อยู่ใน f นะครับแล้วก็มี identity ของการคูณนะครับก็คือมี1นะครับที่อะไรนะครับ a คูณกับ1นะครับเท่ากับ a for all a ที่อยู่ใน field เป็นสมาชิกของ field นะครับต้องมี inverse นะครับ inverse นะครับนั่นก็คือ inverse ของการบวกนะครับทุก element a นะครับมี element อีกตัวหนึ่งนะครับมี b นะครับที่ a บวก b แล้วได้ identity ของการบวกครับเท่ากับ0ซึ่ง b ตัวเนี้ยเรามักนิยมเขียนแทนด้วยลบ a นะเพราะนั้นเวลาทำ a ลบ b ก็คือเอาลบ b ไปเอาลบของ inverse การบวกของ b ไปบวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีของการคูณครับ inverse ของการคูณนะครับinverse ของการคูณก็คือต้องสำหรับทุก element a นะครับที่อยู่ใน f นะครับที่ a ไม่เท่ากับidentity ของการบวกนะครับไม่งั้น0ต้องมี inverse นะครับมี b นะครับที่ a คูณ b นะครับเท่ากับ1นะครับเรามักจะเขียนด้วย a ยกกำลังลบ1นะครับหรือ1ส่วน a นะครับได้ทั้งคู่นะครับพอมีสลับที่ identity inverse นะครับเราก็จะมี distributive นะครับ associative นะครับจับกลุ่มนั่นก็คือ a บวก b บวก c นะครับ associative นะครับเท่ากับ a บวก b บวก c นะครับแล้วก็ของการคูณนะครับ a b คูณกับ c เท่ากับ a นะครับคูณกับ b คูณกับ c นะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็เป็น distributive นะครับการกระจายนั่นก็คือ a คูณกับ b บวก c นะครับเท่ากับ ab บวก ac นะครับนี่คุณสมบัติของการกระจายถ้าเรามีคุณสมบัติครบเหล่านี้นะครับก็คือเซตของอ็อบเจกต์นั้นนะครับที่มีบวกกับคูณเราก็จะเรียกว่าเป็นฟิลนะครับตัวอย่างที่เห็นก็คือ r นะครับหรือพวกคอมเพล็กซ์นะครับจำนวนเชิงซ้อนนี่ก็ใช่นะครับแต่ว่าในทางคณิตในทางที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยอีกฟิลอีกกลุ่มนึงที่เรานิยมใช้นะครับที่พบเสมอๆก็คือเป็นบิตฟิลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นในสไลด์ถัดไปครับตัว GF2 นะครับก็คือการ์ลอฟิล2เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คืออย่าไปคิดมากครับมันก็คือบิตนั่นเองก็คือเซตที่มี0กับ1เท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีคุณสมบัติทุกอย่างครบตามที่เราพูดนะครับก็สังเกตว่าเราก็มีคือเราต้องการจะมี identity 2ตัวนะครับของการบวกใช่ไหมครับของการบวกแล้วก็ identity ของการคูณซึ่ง identity ของการบวกก็คือ0 identity การคูณก็คือ1เพราะนั้นก็น่าจะเป็นฟิลที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วครับมีแค่2 element นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามีคุณสมบัติครบนะครับนะครับเช่นเราก็แบบ0นะครับก็มี inverse ก็คือ0นะครับลบ0ก็เท่ากับ0นะครับแล้วก็1นะครับก็มี inverse ของ1ก็เท่ากับลบก็คือ1นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับ1บวก1เท่ากับ0นะครับหรือว่ายกตัวอย่างเช่นมี inverse ของการคูณนะครับก็คือ11คือ0ไม่ต้องมี inverse การคูณนะครับ1ก็มี inverse การคูณครับก็คือคูณ1ได้1นะครับinverse ของการคูณนะครับลองไล่ๆดูนะครับก็จะมีคุณสมบัติครบทีนี้บิตเนี่ยจริงๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเราก็สามารถจะพูดถึงเวกเตอร์ของบิตได้นะครับคือสมมุติว่าเราพิจารณาบิตสตริงนะครับที่มีความยาว5นะครับเราก็อาจจะเขียนเป็นเวกเตอร์นี้0 1 0 1 1อย่างงี้นี่ก็เป็นบิตสตริงอันนึงนะครับเรียกว่าเป็น u แล้วกันนะครับส่วน v ก็เท่ากับ1 0 1 0 0นี้ก็ได้นะครับก็ u บวก v นะครับเราก็สามารถนิยามได้ว่าเป็นการบวกของแต่ละ element นะครับเข้าไปตามลำดับที่ตรงกันนะครับนั่นก็คืออันแรกก็คือ0บวก1 1บวก0นะครับอันต่อไปก็เป็น0บวก1แล้วก็มันตรงข้ามมาเลยขอเปลี่ยนเป็น1แล้วกันครับนะครับ1บวก0แล้วก็1บวก1นะครับก็ได้เป็นอะไรนะครับ1 1 1 1 0อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมฮะก็เราก็นิยามเวกเตอร์ที่มีลักษณะนี้ได้นะครับก็มีสเกลาร์คูณได้นะครับก็คือเราก็มีแค่0คูณกับ u ก็ได้เวกเตอร์0หมดนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็1คูณกับ u นะครับก็ได้ตัวเดิม0 1 0 1 1นะครับนั้นก็นิยามอะไรต่างๆของเวกเตอร์ส่วนใหญ่ก็โอเคหมดทีนี้เวกเตอร์เป็นบิตนี่มันเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างอันนึงแล้วกันนะครับที่จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นก่อนที่เราจะไปนิยามว่าเวลาเราพูดถึงเวกเตอร์เนี่ยเราหมายถึงอะไรกันนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับก็คือจะเป็นเกมไลเอานะครับด้านข้างนี้ก็เป็นผมไปเซิร์ชมาเดี๋ยวผมจะแปะ URL ให้ทีมนะครับก็ในเกมนี้นะครับถ้าเราลองไล่ๆดูนะครับเราจะพบว่าเราจะมีตารางเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดไปที่ปุ่มไหนก็ได้พอกดไปปั๊บนะครับสมมุติเรากดที่ตุกจุดนี้นะครับไฟนะครับที่จุดนี้นะครับจุดที่เรากดเองแล้วก็จุดข้างๆติดกันอีก4จุดนะครับจะสลับนะครับจากติดเนี่ยกลายเป็นดับนะครับเพราะนั้นถ้าเรายกตัวอย่างเช่นเรามีตารางเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมกดที่ตรงนี้ไปนะครับปุ๊บก็จะติดขึ้นมา4ด้านแบบนี้นะครับแต่ถ้ารอบต่อไปผมกดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะติดแต่ว่าตรงนี้ก็จะกลับมาดับนะครับกลับมาดับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเกมไลเอาท์นะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เรากดนะครับเราจะกระทบกับ4ไม่ใช่4ครับทั้งหมด5จุดติดกันนะครับนะครับก็ลองดูตัวอย่างจากการกดเนี่ยนะครับก็กดปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูเอานะฮะ
โอเคนะฮะตัวอย่างเกมนี้เนี่ยเราสามารถอธิบายรูปแบบของการเล่นนะครับเป็นกฎต่างๆได้ในด้วยเวกเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปเวกเตอร์ที่อยู่บนบิตนะครับก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อยู่บนบิตนะครับบน GF2 นั่นเองนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายนิดนึงนะครับผมก็จะพิจารณากรณีของเกมที่เป็นแค่2คูณ2นะครับในเกมนี้เราก็สามารถกดได้4ตำแหน่งนะครับก็คืออาจจะกดที่ตำแหน่งมุมขวาบนนะครับมุมซ้ายบนมุมขวาบนมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างนะครับกดแต่ละที่หนึ่งนะครับผมกดช่องนี้ปั๊บจุดที่จะมีผลก็คือจุดที่ผมจะมาร์คสีแดงต่อไปนี้นะครับก็คือช่องนี้นะครับถ้ากดตรงนี้ก็ช่องนี้นะครับกดปุ่มนี้ก็ช่องนี้กดปุ่มนี้ก็ช่องนี้นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเราพิจารณาการกดนะครับว่าเรากดปุ่มนี้หรือไม่กดนะครับผมก็จะเรียกเป็นเวกเตอร์เป็นอันๆไปแล้วกันนะครับก็ผมก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็น u1 u2 u3 u4 นะครับทีนี้สังเกตว่าผมถามว่าปุ่มช่องนี้นะครับดูช่องนี้นะครับที่ผมจะมาร์คสีน้ำเงินนะครับช่องนี้นะครับมุมล่างซ้ายเนี่ยนะครับถามว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่ามันจะติดหรือไม่ติดเนี่ยขึ้นอยู่ว่าผมกดช่องไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับช่องมันนะครับก็จะมีกดปุ่มนี้นะครับช่องนี้ก็ใช่นะครับช่องนี้ก็ใช่นะครับช่องนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่า U2 ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มช่องนี้จะติดไม่ติดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผมกดปุ่ม U1 U2 U3 U4 หรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราดูทุกช่องพร้อมกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถมองแบบนี้ก็ได้ครับว่าผลลัพธ์ของการเล่นเกมนะครับสังเกตว่าเรากด U1 กับกด U2 เนี่ยเราก็กด U2 กด U1 เนี่ยลำดับไม่มีผลนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มใดๆนะครับเป็นจำนวนคู่ก็เหมือนไม่ได้กดครับเพราะนั้นสังเกตว่าเราสามารถมองแบบนี้ก็ได้ครับสถานะสุดท้ายของเกมเนี่ยถ้าเรามองเป็นตารางนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแต่ละช่องมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าถ้าเราดูตารางมองเป็นตารางใหญ่ๆนะครับนะครับก็ปุ่มนี้จะติดปุ่มมุมบนซ้ายจะติดเนี่ยก็คือ U1 นะครับบวก U2 แล้วก็บวก U3 ใช่ไหมฮะส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะติดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า U1 U2 แล้วก็ U4 นะครับ U1 บวก U2 บวก U4 อะไรอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น U1 บวก U3 บวก U4 อันนี้จะเป็น U2 บวก U3 บวก U4 คิดแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้แทนที่เราจะมองแบบนี้เนี่ยเราอาจจะมองอีกแบบนึงครับก็คือเราก็มองว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์นะครับทีนี้เวลาพูดถึงเวกเตอร์เนี่ยบางทีเราก็จะนึกถึงว่ามันต้องเป็นคอลัมน์เป็นแถวอะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็สังเกตว่าตัวเนี้ยมันมีอยู่4ช่องเราก็มองว่าเป็นเวกเตอร์ขนาด4ก็ได้ก็เป็น v นะครับเป็นเวกเตอร์ขนาด4ก็เป็นอัลฟา1อัลฟา2อัลฟา3อัลฟา4นะครับเสร็จแล้วถ้าเรากด u1 นะครับผลที่เราได้ก็คือเหมือนกับว่าเรามีการกดมองก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นถ้าไหนกดเราก็ใส่1ไปนะครับผมก็จะเรียงช่องแบบนี้ครับนี่เป็นช่องที่1 2 3 4อย่างนี้นั้นนี่ก็จะเป็น1 1 1 0นะครับ U1 เท่ากับอันนี้ U2 ก็เท่ากับ1 1 0 1 U3 ก็เป็น1 0 1 1 U4 ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ0 1 1 1อย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเรากด U1 กับ U3 นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ V เนี่ยก็จะเท่ากับ U1 บวกกับ U3 นะครับโดยที่การทำงานภายในเนี่ยก็แต่ละอันก็เป็นเหมือนบิตโอเปอเรชันนะครับบวกกันก็ไล่บวกไปก็คือจะเท่ากับถ้าผมกดปุ่ม1กับปุ่ม3นะครับ U1 กับ U3 นั่นก็คือถ้าดูตามรูปนี้นะครับคือผมกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ U3 ก็คือปุ่มนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ควรจะเป็น U1 นี่ก็คือ1 1 1 0นะครับ U3 นี่ก็เป็น1 0 1 1นะครับก็จะเท่ากับ0 1 0 1
นะครับ0ใช่ไหม0 1บวก1ได้0 1บวก0ได้1 1บวก0 1ได้0 0 1 1ก็คืออันนี้ซึ่งถ้าแปลงกลับมานะครับว่าไฟอันไหนติดไม่ติดนะครับก็ควรจะติดแบบนี้ครับอันที่ติดก็จะเป็น0 1 0 1ก็ขึ้นจะเป็นนี้ควรจะติดอันนี้นะครับถ้าลองไล่ดูว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับก็ลองมาระบายสีกันดูนิดนึงนะครับว่าเป็นตามนั้นหรือเปล่านะครับขอผมลบ1ผมกดปุ่ม1นะครับผมก็จะได้สีติดแบบนี้ชิบ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 พอกด3ไม่นี่ครับช่องนี้ก็ติดกลับมานะครับช่องนี้หายไปโอ้ยเดี๋ยวนะครับโทษครับช่องนี้ก็หายไปช่องนี้ก็หายไปก็กลับมาติดคู่หลังเหมือนอย่างที่เราวาดไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเกมไลเอาท์เนี่ยเราก็มองว่าการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการบวกลบเวกเตอร์ที่ข้างในเนี่ยเป็นบิตก็ได้นะครับทีนี้เราดูตัวอย่างแบบโดยที่เราไม่นิยามไปแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะนิยามให้ชัดเจนขึ้นครับว่าเวลาพูดถึงพอยเตอร์นะครับอะไรมันเวลาพูดถึงเวกเตอร์เนี่ยเราจะหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็อะไรคืออะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเฉยว่าข้างในเวกเตอร์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรียลไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนจริงเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นคอมเพล็กซ์อาจจะเป็นฟิลด์ใดๆก็ได้พอเราพิจารณาไปถึงกรณีที่เราเรียนเรื่องโคดดิ้งอะไรเงี้ยนะครับการเข้าลงรหัสต่างๆเนี่ยนะครับข้างในเวกเตอร์นี่ก็อาจจะเป็นฟิลด์ประเภทอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่จำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนนะครับในที่เราพิจารณากันในคราวนี้นะครับเราก็จะหลักๆก็จะเป็นบิตสตรีเป็นบิตนะครับ GF2 นะครับแล้วก็จำนวนจริงเป็นหลักนะครับจำนวนซ้อนเราคงไม่ไปแตะมากนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ